สถานีวิทยุเคลียร์ FM 103.75 น้องตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย 106.75 บ้านเพเรดิโอ 105.5 นาตาขวัญเรดิโอ 107.25 ชากใหญ่เรดิโอ 87.5 วททบ้านนาอำเภอแกลง 97.5 วิทยุออนไลน์อำเภอแกลง 92.25 วิทยุแกลงเรดิโอ 89.75 ชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง 102.25 และวิทยุวังจันทร์สัมพันธ์ 101.25 เสนอรายการเพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่นระยองพูดจาภาษาระยองโดยทวีตขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลางว่าใครในระยองคลื่นซัดสาดฟองนักกระทบหาดทรายพวกเราเจ้าหญิงชายเต็มรำกันไปในเพลงตะลุงบ้านนอกในกรุงเต็มตะลุงแบบไทยว่าใครใจพี่เศร้าที่แสนสุดเหงาเมื่อเจ้าจากไปยอดชนโคนริ้วไหวเสียงลมพรสายจะเยี่ยนประทมเห็นคลื่นเกล้าลมประทมสุดช้ำคนซึมเศร้าเฝ้าหาสายระยองยืนมองมองมนโถคนใจดำลืมแล้วสิน้องลืมแล้วค่อยคำโถใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำให้ช้ำคราว่าใส่ใจพี่มองเฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบลายจอมจมขอให้จนคลื่นลมผมรักจมหาดทรายลืมคนซึมเศร้าเฝ้าหาดทรายยืนมองมองมนโถคนใจดำลืมแล้วสิน้อลืมแล้วค่อยคำโถใหญ่ใจเธอดำกลับลืมคำให้ช้ำคราว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบสายจอมจมขอให้จนคลื่นลมผมรักจมหาดทรายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดจาภาษาระยองครับทุกเช้าของวันอาทิตย์เจอกันทางเรียนที่ฟังได้หลายช่องทางนะครับฟังทางวิทยุปกติฟังทาง Facebook แล้วก็สายๆหน่อยไกลๆประมาณ8โมงก็ฟังทาง YouTube เป็นการฟังย้อนหลังนะครับวันนี้ลุงคิดจะบอกลักษณะไงคนฟังวิทยุเขาไม่รู้ลักษณะลุงคิดคนทางขวามือในจอลุงหน่วยคนที่วิ่งทำถามจะไปวิ่งอะไรเขาเนี่ยแต่เห็นเดินกับเพลกับเพลใส่เสื้อนักวิ่งเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะตอนที่ไปเป็นท้าสูงเพื่อบันช้างท้าสูงเพื่อบันช้างแล้วเขาก็อ๋อนี่ใส่เป็นสิบปีเลยอ๋อก็ตั้งแต่ปี42นี่63โอ้โหสิบยี่สิบกว่าปี4ไปถึง6นี่20นะลุง20กว่าปีนะ42ที่2 52 62อ้าว63นี่มี11ปีแล้วนะ11ปีลืมเนี่ยโอ้โหลุงหน่วยเออที่จริงอ่ะเสื้อผ้าเครื่องใช้เนี่ยชุดเนี่ยมันใช้ไปอยู่นานนะนานแต่ว่าลมหนาวมาเนี่ยแจกผ้าห่มทุกปีเนี่ยทำไมมันใช้กันสั่นเหลือเกินผมมีคอแม่เริ่มใส่มาเลยขี่สงสัยจริงๆนะผมพูดทุกปีแจกถูกปีแล้วไม่ใช่แจกหน่วยเดียวนะเดี๋ยวเบียร์ยี่ห้อนี้เข้าไปเดี๋ยว
เหล่ายี่ห้อนี้ไปแจกเดี๋ยวองค์กรนี้ไปแจกเดี๋ยวของรัฐบาลไปแจกแจกแล้วก็ทีเดิมด้วยเดี๋ยวพอปีไหนหน้าเดิมๆนะนี่ลุงรวยชายมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยนะก็เนี่ยเริ่มต้นแขวะเลยนะฮะอ๋อเนี่ยฮะแต่ลุงคิดลุงรวยผมทวีตแล้วก็ดงดงวุฒิชัยบุญพันธ์ถึงมาเสนอหน้าเหมือนเรา3คนมาก่อนมาก่อนมาก่อนกลับทีหลังมาเกรียมตัวเฮ้ยมาเกรียมตัวกลับเนี่ยนะเขาเลิก 8:00 น.ให้ถึงบ่าย 9:00 น.ฮะเลิก 7:00 น.ถึงบ่าย 9:00 น.แวะข้างทางป่ะนี่นี่มีบ้างนะอย่างนี้แวะคือตาหากับแวะเนี่ยนะใช่เขาแวะซื้อข่าวฝากลูกฝากเมียก็ยังงั้นก็ดีอยู่ไม่ได้แวะมันตะหน่วยอ่ะเอ้ยนี่แบบนี้ตาหากไปแวะยังดีมีสิทธิ์มีสิทธิ์หัวน่ะภาคหนูอ่ะได้ไหมอ้าวที่ลุงคิดก็ว่าเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมีมาแล้วเดียวแล้วเดียวท่านนายกท่านนายกบำรุงสุนทรเขาก็เป็นคนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริการน้ำทานกาแฟเห็นพร้อมนี่ผมถามวันนี้ไม่ไปวิ่งอีกหรือก็บอกโอ้อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นวิ่งยาวเดี๋ยวนี้เสพติดการวิ่งหาตัวอยากกับพายคาดลุงคิดลุงคิดก็ว่าเตือนแล้วลุงปิดก็กระแซวก็บอกเซลแหวะเปล่าแหวะเปล่าตาห้ากับแหวะกับมีสิทธิ์หัวโนนะเขาบอกกันเรื่องหัวโนเนี่ยมันเรื่องอะไรเรื่องมันเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวเขาว่าไอ้แหวะเราหัวโนเนี่ยมันก็ไอ้ตอนรดน้ำศพรดน้ำศพก็มีสาวก็จะมารดน้ำศพแล้วก็จูงลูกมาด้วยจูงลูกมาด้วยมาร้องไห้กับซิกกับซิกเมียก็ถามนั่นขันโคหัวอะไรขันรดน้ำฮะโคหัวใครหัวติดตายสิเขาบอกยังมีสิทธิ์หัวโนที่ลุงคิดก็อ่านเนี่ยโอ้ยก็ว่ายังมีสิทธิ์หัวโนไปวิ่งสงสัยตอนลุงไปตายเนี่ยนะสงสัยตอนลุงไปตายนะศพต่างกันหนึ่งนะจิตเจ้าก็ยืนหลับแค่แล้วก็ยืนเกาะประตูเหมือนคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆหลิบๆเหมือนนางร้องไห้กระซิกกระซิกหนึ่งคน อยู่ปากประตูวัดหนึ่งคน ลุงรวยก็ไม่ใช่ขันหรอกทำไมก็สั่งไว้แล้วให้ใช้สเปรย์ เพราะป้องกันหัวโน นึกว่า นึกว่าเจก็ทีบทีบดวงมาจ้ะโอ้คุยกันสบายสบายชาววันอาทิตย์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับใน Facebook Liveผมแจ้งนิดนึงในเวลาวันปกตินะครับเป็นรายการข่าวที่ผมก็จะ Facebook Live นี่แหละครับแต่หลังจากนั้นบางทีมันจะถูกลบทิ้งเพราะว่ามันมีคือเราไม่รู้ว่าเพลงที่เปิดไปเนี่ยมันจะมีติดเรื่องลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภาพจากวิดีโอบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เลยยังเช่นเมื่อวานเนี่ยผมต้องลบทิ้งแล้ว YouTube มาไว้แทนนะครับเข้าใจตามนี้ด้วยวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8 มีนาคม2563โอ้วันนี้วันพระใหญ่ใช่ขึ้น15ค่ำมีนาผมขับรถมาเห็นวัดอะไรเปิดเพลงรอชาวบ้านเห็นมีขายข่าวขายแกงสำหรับคนไปตักบาตรครับไอตอนนี้ที่วันโกนนะวันโกนวัดไม่ว่าจะทั่วไปนะมั้งแต่ว่าวัดพิล้อมที่ผมอยู่ไกลเนาะท่านผู้ฟังที่อยู่ไม่ใช่จังหวัดระยองก็ทั่วไปของระยองวันโกนจะได้ยินเสียงกล่องยายตอนที่จะคำครับตีเตือนบอกว่าพวกนี้วันพระนะวันนี้ยังเดี๋ยวนี้ทีวีก็เขาเตือนแทนกลองยายท่านแหละมาลุงน้อยเขาจะมีเพลงขึ้นแล้วก็มีรูปพระพุทธพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระเขาก็บอกทางทีวีทำให้กลองยายเราไม่ค่อยมีใครเงียหูฟังไปนะนี่เดี๋ยวผมติดใจตีกลองยายตีกลองยายบอกลุงหนาหนึ่งวันจะได้เตรียมสำหรับกับข่าวไงเออเลยบันผมไม่มีเอาแลกกัน
หรือจะมีมันจะไม่ได้ยินไม่เคยบ้านอยู่ห้างวัดไหมอ๋อใช่บ้านผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละที่ดุมสวิตถึงว่าสวิตไม่มีแต่อาจารย์จริงๆเลยเรื่องเงี้ยพวกเนี้ยนะเราต้องยอมรับลุงหน่วยก็ได้กวาดลุงได้กวาดใช่ได้เวลาวิ่งไม่ฮักร้องแล้วไม่ตีเดี๋ยวพรุ่งนี้อดได้กวาดตันตีตันตีมาเงี้ยพรุ่งนี้อดไอ้เราก็จะตีตีวันโกนตีวันโกนตีตอนไหนตอนสักหกโมงหรือเย็นเย็นตอนเย็นเย็นนะเย็นยำยำสนธยาแล้วนะยำเย็นเย็นยำยำสนธยาสนธยาแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตีกลองตอนตีกลองคำตอนเขาพรรษานะให้ในพรรษาเขาเรียกว่าตีกลองคำในพรรษาแล้วก็ถ้าหากว่าดอกพรรษาเนี่ยเขาก็จะตีวันโกนเตือนบอกว่าผูกนี่วันพระนี่วันพระแต่ยังฉลับกับข่าวกันนะถอดมงถอดมันไก่เมื่อครั้งที่แล้วบอกแล้วบอกไก่บอกว่าอะไรบอกแล้วบอกว่าหวยออกวันหวยออกวันพระคือวันพระเนี่ยนะคนไปทำบุญมากแล้วตอนนี้โรคติดต่อที่มันกำลังเป็นถี่วัดกลัวของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอวิงวอนนะว่าทางวัดเนี่ยจะมีระบบอะไรบ้างที่จะป้องกันให้กับคนที่เขาไปทำบุญกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทางสาธารณสุขเนี่ยก็จะไปตึกกินภากันนะว่าคนไข้เปล่าขาดยิงหนังแง่ขาดแมสหรือยังนะคนที่ขาดแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ดูหัวใจอันที่เท่าไรแล้วก็ถึงเข้าไปถ้ามีระบบแบบนี้เนี่ยผมว่าจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยกับคนที่มาทำบุญมากพอสมควรมีเยลอีกอันเยลล่างมือให้หน่อยชุบแห้งให้หน่อยจะดีแล้วถึงค่อยไปทำบุญเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันดีวันนี้วันพระคุณสิบห้าคำเดือน4ปีคุณจุลศักราช 1381แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช 2020นะครบรอบวันเกิดใครวันนี้ครับโอ้ยพอวันเกิดนะครับครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านผู้ใดหรือใครวันเกิดของท่านผู้ใดก็ความดีที่ท่านได้กระทำมาแล้วบุญทานที่ท่านได้กระทำมาแล้วก็ขอให้ความดีหรือบุญทานเนี่ยจงโดนบันดาลให้ท่านที่มีวันเกิดในวันนี้หรือครบรอบวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเถิดครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลตอนนี้นะยังไงยังไงอันนี้มีพอดีต้องคุยบางวันผมคุยข่าวเนี่ยตอนเช้าตั้งใจไม่คุยเรื่องโควิดแต่มันอดไม่ได้นะครับมันเป็นต้องถือว่าเป็นวาระของโลกเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนจะเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยยังดีนะไม่แตกตื่นเหมือนคนที่อเมริกานะที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าห่างใหญ่ๆอย่างเช่นคอสโก้เขาจะเหมือนกับไอ้เขาเรียกโฮเซลนะเหมือนกับบ้านเราก็เป็นบิ๊กซีแมคโครโลตัสนะอย่างคอสโก้หรือ target นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบบ้านเราเนี่ย ไม่ต้องเข้าไป มีไอ้พวกน้ำเนี่ยก็บอกขนาดน้ำเนี่ยซื้อได้คนละ2แพ็ค หมดไม่มีเจลล้างมือผ้ากระดาษพวกอะไรกระดาษชำระเนี่ยคือคนตุน เพื่อจะไม่ออกจากบ้าน แต่ผมถึงบอกคนไทยยังดีนะไปเดินก็ยังเห็นเดินกันคือคนไทยมีปัญหาเดียวตอนนี้ครับคือปัญหาไอ้แมสขาดเนี่ยคุยกันเรื่องแมสเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ขาดไม่ปิดทำไมถ้าปิดถือคือคนป่วยถ้าคนปกติไม่ปิดก็นี่ไงที่เมื่อกี้ลุงกิตเขาบอกว่าที่วันพระไปทำบุญทำอะไรกันเนี่ยนะทางวัดได้ดำเนินการอะไรเปล่าอย่างเข็นพระทุกคนไปดู
วัดไข้จอถิ่นภาคว่ามีไข้หรือเปล่าอะไรเปล่าไอ้เครื่องมือนะครับตรงเนี้ยนะคือถ้าหากว่าดำเนินการที่ยังคิดว่ามันก็ดีแต่ว่าเราไม่ยังไม่พร้อมครับผมขอเรียนกับท่านผู้ฟังทั่วไปเลยว่าถ้าหากว่าท่านเป็นวัดเป็นไข้ไอ้จ้ามอะไรเนี่ยนะไอ้ท่านปิดยังไงก็แล้วแต่ผมว่าอย่าไปเข้าชุมชนครับซะดีกว่าอยู่กับบ้านซะนะเออตรงเนี้ยแต่ไปยืนถึงจะปิดแมสนะหน้ากากเนี่ยไปอยู่ข้างๆใครโอ้ยข้างๆก็มันก็ใจไม่ดีเลยนะใช่ผมว่าถ้าหาว่าอย่างเงี้ยอย่าไปซะดีกว่ากักตัวเองไว้ซะที่บ้านอะไรนะแต่ว่าถ้าหาว่าเราผูกกันจริงๆนะเห็นตามทีวีหรืออะไรเนี่ยนะที่ข้าวออกบังอะไรบังอะไรที่ขาดแมสกันทั่วไปเลยนะครับผมฟังอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขว่าเราเนี่ยก็ตระหนักไว้ก็ดีแต่อย่าตระหนกให้มากนะเขาว่าไงนะจริงๆมันได้ติดกันง่ายๆหรอกแต่ใช่ไม่ได้ติดกันยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าในเรื่องของการตรงเนี้ยท่านต้องล้างมือล้างอะไรเนี่ยเวลาที่ไปห่างเนี่ยไอ้ราวบันไดราวบันไดรูดปิดประตูรูดไปเรื่อยเนี่ยคนไอคนจามใบอะไรใบแล้วอาจจะไปทุกข์เขาแล้วเราไม่ได้ล้างมือใช่ไหมครับไม่ได้ล้างมือก็ไปเดินไปรูปหน้าตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าเวลาที่เราจะออกประตูเนี่ยออกประตูถ้าห้ามเป็นประตูที่ว่าเลื่อนได้อะไรนะไม่ใช่ประตูออโตเมติกจะพลักอ่ะตูดดิตูดพลักประตูออกติดตูดมาอีกนี่ติดตูดมันก่อนขวนไว้มันไม่ได้เอาตูดไปลูบหน้าอีก อันนี้นะคือในเรื่องการเนี่ยผมก็ทำจริงผมอาจจะเลี่ยงไปใช่ขอซอกดันใช่ใช่ไรดันใช่ไรใช่ไรผมใช่ตูดดันทีบางทีก็ใช้มือหลังดันเดี๋ยวเราเห็นนี่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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงหมอเนี่ยมันหมอคนเขาพูดก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจกันนะก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันรักษาได้นะไม่ใช่ว่าติดแล้วตายนะไอติดเปอร์เซ็นต์การตายจากไข้หวัดใหญ่อ่ะมากไปเขาบอกเมืองไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะต้องยกโอ้ยมือให้เลยนะเทียบกับอัตราประชากรเลยใช่แล้วก็เทียบกับประชากรของประเทศอื่นเนี่ยอัตราการตายของไทยเนี่ยแค่คนเดียวใช่ไหมแล้วโรคนี้มันคลึกโครมกันมาเนี่ยกี่เดือนแล้วล่ะใช่ไหมเรามีคนเดียวขนาดเรารับมาจากจีนเท่าไหร่นะ146คนใช่ไหมครับเรามาเข้าการกักกันเผื่อควบคุมโรคแล้ว146คนก็กระบาดหมดแล้วครับนะนี่ผมเป็นห่วงที่คนถึงเมย์มาเนี่ยเป็นไงอ่ะอัมภัยบุญรอดโอ้เนี่ยคนนี้ใหม่ไม่โดนไม่ติดมีการอบรมอยู่ตลอดเวลาอัมภัยบุญรอดเนี่ยต้องพูดนะบางคนเขาไม่รู้เป็นหัวหน้าขนาดหนังใหญ่ใช่ไอ้ลูกน้องกำลังแฉ่งอยู่ผมได้ยินว่านั่นลูกน้องฮะไอ้ชื่ออัครพลเชิงกรายลูกน้องจะเป็นลูกพี่เหรอไม่ใช่แฉ่งว่าไงคนชื่ออะไรนี่มานามสกุลเดียวกับวังเตะเลยมันแฉ่งให้กูภัยติดมันบอกว่าถ้ากูภัยติดเนี่ยมันจะเอาหนังกูภัยไปทำหนังใหญ่จะไปทำอะไรเป็นตัวเอาหนังครูภัยไปทำหนังใหญ่เหล็กเกือบไปเหล็กไปหนังกูไปเหล็กติดตัวพร้อมติดไอ้ก็ไปทำเป็นอินนี่ไงไอ้ตัวอะไรไอ้ตัวสำคัญดิไอ้เปลือยใช่ทำตัวเปลือยแล้วไอ้เปลือยก็ไม่มีในหนังใหญ่ไม่มีหนังใหญ่สาหัสว่าหนังใหญ่อะต้องหนังวัวหนังควายรูปไพ่นี่ก็เป็นรูปไพ่เป็นเจ้าของเสียงเพลงที่เราเปิดนำรายการมา30กว่าปีนะฮะใช่เถอะแล้วเนี่ยทุกวันนี้บางคนก็จะเรียกเพลงพอรายการเริ่มปั๊บคนก็บอกไอ้ฟ้าใสมาแล้วไอ้ฟ้าใสพอคำแรกก็ฟ้าใสในอะไรยองเนี่ยระวังเราชาวบ้านก็เรียกไอ้ฟ้าใสระวังนะกูภัยก็จะแหว่งแล้วนะแหว่งงับหนองเลยใช่ภูมิปัญญาแกแหละใช่ไม่ได้ปากต้องฮะป
ากต้องแต่งให้ดีกูภัยมียอมคนเดียวฮะคือว่าแล้วกูภัยมีเถียงยายแบนเดี๋ยวขอกราบเดี๋ยวขอกราบก๋วยเตี๋ยวยายแบนนะงั้นนี่แต่แค่ยายแบนถลึงตาใส่ว่าหืมเดี๋ยวคือตาหาว่านั่นเป็นปั๊บมันยังไอ้ทีก็หลับกันนะไปสักผ่าไหมอะไรก็นี่พอนั้นลงไปนะแล้วแฟบอยู่ไหนตีแทงกับปัดเสียงหลันเนี่ยเสียงหลันมันเสียงแข็งไปแฟบอยู่ไหนอ่ะปัดชอบตูนตายแฟบอยู่ไหนอ่ะแฟบอยู่ไหนนี่ผมชอบใจอยู่เรื่องนะเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยดูภาพแล้วก็มีคนก็ส่งภาพให้ผมดูอยู่ผมเชื่อเห็นกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นลุงคิดลุงเลยลุงดงเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังมันจะเป็นภาพที่ประเทศอะไรไม่รู้ที่เขาสอนให้เด็กทักทายกันนะยกมือไหวใช่ไหมมันภาพที่น่ารักครับเป็นเด็กไทยในอเมริกามั้งไหวผมมองถึงคนไทยเนี่ยนะมองการไกลนะคนเอเชียเนี่ยคือเวลาเราเจอกันเรากระผมมือไหวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักดีด้วยแล้วมันไม่ต้องไปสัมผัสกันเลยยังฝรั่งเจอกันแค่แขนเนี่ยยังไม่พอแหนบหน้าไปแปะกันอีกด้วยอันตรายจะตายไปแต่ตอนนี้ก็บอกฝรั่งเหลื่อมซ้อนกันเลยบอกนามัสเตนามัสเตคือสวัสดีแล้วก็บางทีก็เอาซอกแตะกันเห็นมีคลิปใครส่งมาให้ดูไม่รู้คนจีนตอนนี้พอโค้งแล้วก็เท้าแตะกันยืนเท้าไปแตะกันแต่มันดูไม่ดีแต่ผมว่าเนี่ยยังไทยๆเราเนี่ยคราวนี้เขาได้เห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยคิดการไกลนะเยอะหนาเนี่ยแล้วมันไม่อาจจะมองแล้วเอ้ยไอ้นี่มันติดอะไรมั้งหรือเปล่าเห็นลุงหน่วยเห็นอะไรเปล่าเนี่ยนะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นความคิดสุดยอดเลยนะการที่ทักทายกันโดยการสวัสดีเนี่ยเพราะมันเป็นประตูสู่การทักทายกันไม่งั้นแล้วก็บึ่งกระซ้ายกันมองกันมาเงี้ยมันไม่เกิดความเป็นยังไงกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันนะใช่ยังไงพวกวัยรุ่นตีกันไม่ได้สวัสดีกันหรอกมันก็มันเจอหน้ามันก็ไม่หน้าก็ตายกันเมื่อวานเนี่ยถึงแทงกันตายอ่ะเห็นป่ะใช่แทงกันตายกลางสี่แยกอ่ะเนี่ยไม่ตกข้าวไม่วันดีไม่ใช่มันเจอหน้าแล้วมองหน้าอยากหน้าใช่อยากหน้าคล้ายเป็นว่าท้าทายใช่แต่ยังผมเจอลุงเลยไม่ง่ายไอ้นิ่มอยากหน้าท่าเลยลงมาแล้วไหลสัตว์กันกลางสี่แยกเลยนั่นทำวัดดีกันถ้าหมิ่นก็ล้นลงกันปืนแล้วพอดีพี่มันเพียงแค่พยักหน้ากันเอากันตายเลยเมื่อกี้มีอยู่คนเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสวมแมสกันจนกระทั่งเป็นศพช่องของโจรกีบลวกแดงอ่ะเห็นไหมมันเดินกับวันนี้ไปดูเห็นข่าวเลยอะตกข่าวอีกเอ้าถีบลวกแดงเมื่อวานเมื่อค่ำวันซืนเป็นเวลาตอนค่ำเขาเรียกที่ไหนนะคุณดงตัวแดงตัวนั้นเขาเรียกว่ายืนเยื่อตลอดมันกับยุคกลางโอ้เดี๋ยวนี้ตัวแดงเจริญใช่เจริญใหญ่โตเดี๋ยวแม้แต่คนตัวแดงเองยังตกใจอ่ะว่าเอ้าบ้านเราโตขนาดนี้เชียวลือก็ตอนนี้ทีเขาโรงพยาบาลตัวแดงตอนเดี๋ยวผมไปเป็นท้าสมเพื่อปลวกแดงอ่ะผมก็หาที่สั่งโรงพยาบาลเนี่ยสามสิบรายถืออันก็เอ๊ะไม่ใช่กำนันอันนี่กำนันพ่อของกำนันอันกำนันอันสละกำนันอันสละก็เนี่ยสองคนพี่น้องนะเขายกที่ให้นะแล้วก็คนที่อยู่ไกลๆคนที่อยู่ไกลๆเขาว่าตอนนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมข่าวย้ายอะไรที่เราโรงพยาบาลปลวกแดงราคารายละ5ล้านโอ้คนดูไกลๆอ้าวทำไมถึงราคาขนาดนี้แล้วคนตกใจเลยถึงเนี่ยปลวกแดงเจริญจะบอกว่างี้ถ้าหากว่ารู้งี้นะผมเป็นสาธารณสุขอำเภอปลวกแดงแล้วผมจะออกมา
โอ้ยก่อนลุงหนุ่ยออกมาก็ยังไม่ได้เป็นนี่ฮะลุงหนุ่ยออกมาตั้ง50กว่าปีแล้วไม่ใช่ก็รู้ว่าถ้าเฮาจะเจริญถึงขนาดนี้นะผมก็เป็นสาสุงเผือปลวกแดงก็มีที่มีทางนะมั้ยเอออ่ะสรุปเดี๋ยวอย่างงี้จะปลวกแดงเนี่ยเจริญก็งั้นปลวกแดงเนี่ยมันของมันขายเนาะเดิมเป็นเขตอำเภอบันคายกับมณีคมพัฒนาเดิมอายุบันคายพื้นที่มากบันคายก็ตำบลตะสิตำบลเดียวอ่ะย้ายกว่าจะเล่าเรื่องปลนได้ยังเล่าเรื่องปลนเดี๋ยวมึงเรื่องปลนเนี่ยไปต่อให้รูปประวัติก่อนอำเภอปลวกแดงอ่ะเขาบอกอ่ะอำเภอปลวกแดงอ่ะย้ายไม่ใช่ย้ายแยกไปจากอำเภอบันคายเพียงสองตำบลนั้นตำบลตะสิกับตำบลละหานตำบลสถิตตำบลเดียวอ่ะย้ายกว่าจังหวัดอ่างทองอีกอ๋อเหรอเออย้ายกว่าจังหวัดอ่างทองตำบลสถิตจริงจริงสิเอ๊ก็ตอนนั้นเป็นสาสุงเพอแล้วก็รู้เรื่องเนี้ยแล้วก็เนี่ยเอาตำบลละหานกับตำบลฮะนะพอตำบลละหานคนราวหัวตรวจก็บอกโอ้ยไปไกลเกินที่จะไปพวกแดงอ่ะขอกลับมาไม่เลยตำบลละหานตัดตอนมาเป็นตำบลหนองบัวแล้วก็วัดหลวงปู่ทิมวัดหลวงปู่ทิมต่ออีกไม่ใช่ที่วัดหลวงปู่ทิมวัดรายแต่นะ อยู่ตำบลตาซิดแล้วก็เออเลยวัดรายอยู่ตำบลตาซิดเดี๋ยวเป็นคนระยองเปล่าเดี๋ยวเขียนคนบันคายโอ้คนสวิตเห็นไหมวัดรายเนี่ยก็ของตำบลตาซิดที่ตำบลตาซิดติดตำบลหนองละลอคนขี่เราวัดรายเขาบอกโอ้จะไปปลวกแดงที่ต้องอมไกลไปลำบากขอกลับมาอยู่กับมาขายเลยก็เป็นของตำบลน้องหลอกวัดมาขึ้นกับตำบลน้องหลอกอ่ะที่นี่คือเราประวัติการเป็นมาของอำเภอปลวกแดงแล้วทำไมถึงเรียกปลวกแดงเขาบอกอ้าวนี่ลุงคิดผมอยู่13ปีนะเออลุงคิดนะว่าปลวกแดงเนี่ยลุงเดี๋ยวลองคิดแล้วก็เล่าว่าเอาทิ้งไว้ก่อนมันต้องยังไม่เล่าเดี๋ยวยังจะย้อนกลับมาถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนิดสรุปไปเด็ก2คำว่าปลวกแดงเจริญมาใช่โอ้จนโอ้โหเจริญมาเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหอย่าเพิ่งไปต่อฮะอย่าไปต่อยาวอีกมาผมกำลังจะเล่าว่าเดี๋ยวมันเป็นเมืองก็จะเมืองคนรอยพ่อพันแม่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังเหตุที่เกิดขึ้นมาคำวันซื้อเนี่ยเดินกันไปปล้นก็แต่งตัวสภาพเรียบร้อยแต่ว่าปิดแมสเนี่ยขับถึงก็ขอดูสอยแล้วระวังนั่นนะครับผมดูตามกล่องวงจรปิดเนี่ยขณะที่เขาปล้นเจ้าของร้านเลยนะเป็นลูกเจ้าของร้านน้องชายของคนที่ถูกปล้นเนี่ยก็นั่งอยู่ติดๆกันแหละยังไม่รู้เลยก็นั่งเล่นเกมมันก็นี่ไงนั่งใจจดใจจ่ออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็แก๊กก็แก๊กแต่คนพี่อ่ะก็ยืนเหมือนกับว่าเขามาถึงก็เขาดูสอยดูสอยเสร็จก็ล่วงกระเป๋าเอากระเป๋าสะพายอ่ะเหมือนไอ้คนที่เป็นพ่ออ่ะจำได้ไหมสะพายกระเป๋าแบบนั้นเลยแล้วก็ล่วงแล้วหยิบปืนมาวางแล้วบอกเอาใส่เอาใส่กระเป๋าครับผมครับผมนะพูดเพราะทุกคำอ่ะใส่กระเป๋าเลยครับผมครับเอาอีกครับผมเอาอีกครับครับอีครับเอาอีครับอันไหนกันยิบไซยิบไซก่อนจะไปบอกขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วจะเดินออกประตูปิดเขาล็อกเทนี่ไม่ออกไม่ให้เปิดไม่เปิดยิงนะครับเขาก็เปิดไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ไปลอยนวลที่ไหนก็ใช้คำว่าลอยนวลนะถึงบอกว่าแมสกลายเป็นเครื่องปกปิดหน้าของบางคนเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าก่อนจะเข้ารายการที่บอกว่าเพื่อนที่ต่างประเทศก็บอกว่าถักขาดนี่คือคนป่วยเขาใช้ชีวิตปกติเขาพอประมาณเสียอย่างเดียวซื้อของบ้างมาก็กวาดล้างเลยจะมีกำลังตามร้านเหล็กร้านน้อยเป็นโอกาสของร้านเหล็กร้านน้อยจะได้ขายของเมื่อกี้อาจารย์ดร.จิราจันทร์กระจ่างท่านเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับท่านบอกมาว่าไอ้ที่เขาสอนกันให้ไวอ่ะอังกฤษอาจารย์ให้ของประเทศอังกฤษค่ะประเทศอังกฤษไม่ต้องสัมผัสมือกันนั่นแหละที่ผมบอกว่าเขาสอนกันว่าเจอกันแล้วก็เป็นคนไทยนี่แหละที่ไปสอนเป็นก็เป็นนักเรียนไทยในที่นั้น
แล้วก็อาจารย์เติมมาว่ามือที่ยกขึ้นพนมเนี่ยที่คนโบราณเขาสอนกันพนมมือเนี่ยมันดีอย่างคือเป็นการแสดงว่าปราศจากอาวุธอืมนี่เป็นเพราะถ้าพนมมือได้ไม่ต้องวางอาวุธแต่เป็นนินจาไม่ได้นะพนมมือมีสอนโขงจักไว้ในมืออย่างเงี้ยนินจาเคยรู้ป่ะนินจาพนมมือแล้วโขงจักใช้วิทยายุทธอาวุธหลับยืนมือวิทยายุทธไม่แต่เป็นคนจีนก็ปล่อยแสงเข้ากวงแต่อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะคือการถักทายแบบไทยๆซึ่งตอนเนี้ยโลกยอมรับเจอกันก็ไหวจำนี่ได้ไหมนางสาวไทยที่บอกไหวแล้วไหวสวยคนทั้งโลกก็ไปทำตามกันนะนะคือคนเนี่ยถ้าจับมายืนเข่าแถวกันนะไทยพม่าลาวเขมรอะไรทั้งเนี่ยมายืนเข่าแถวกันนะบางทีดูไม่ออกนะว่าคนฉาดไหนทำไม่พูดยืนเฉยๆอย่าพูดเนี่ยที่เราผิดแต่จะเห็นกันตอนนี้ครับวายคนไทยวายสวยนั่นเป็นวัฒนธรรมที่ดีอาจารย์ทุกเดือนจีราขอบพระคุณครับท่านเติมเต็มให้ว่ามือที่ยกพนมก็หมายถึงการปราศจากอาวุธนะคือเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงครับมีสองเรื่องอยากจะคุยอยู่นะครับเรื่องแรกคือของปลวกแดงที่ว่าเจริญเนี่ยนะครับให้คิดถึงระยะใกล้ด้วยนะครับว่าถ้าโรงงานเรานี่เขาเลิกแล้วก็ย้ายทินฐานไปอยู่ที่เวียดนามก็ดีครับลาวก็ดีเขมรก็ดีครับเราจะมีแต่ความหว่างเปล่าสิ่งที่เราเคยทำมาหากินกันแผ่นดินก็จะทำอะไรไม่ได้ก็ให้คิดระยะยาวด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เจริญแล้วเดี๋ยวนี้เจริญแล้วนะถ้าเขาทิ้งไปเมื่อไรวันนั้นแหละพวกแดงจะอับเฉาแล้วการทำมาหากินก็จะฟืดเคืองกลับมานี่คือเรื่องที่ผมเสนอไว้ว่าเราเรื่องนักคิดกันระยะยาวเรื่องที่สองคือเรื่องโควิดเขาผมไม่รู้ว่าหลายจริงหลายโกหกนะแต่ก็บอกภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยใช่คือใช่ป้องกันโรคนี้ได้ยังมีประสิทธิภาพเช่นหนึ่งล้างอาหารให้ใช้น้ำเกลือเกลือแกงเนี่ยนะหนึ่งช้อนผสมน้ำแล้วก็กลัวคอและก่อนนอนเพราะมันจะเรียกความชื้นให้เชื่อเนี่ยมันไม่ชอบความชื้นไม่ชอบความชื้นนะใช่เพราะถ้ามันเลื่อนไหลหลุดลงไปกระเพาะแล้วเนี่ยมันจะไปเจอกรดในกระเพาะของเราฆ่ามันตายแต่ถ้าคอแห้งแล้วก็เส้นทางทางเดินอาหารหลอดลมอะไรเนี่ยถ้ามันแห้งมันจะเกาะตัวแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วครับเพราะนั้นหนึ่งถือน้ำเกลือประการที่สองอันนี้ยืนยันนะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกแผนไทยเหรอนะแผนไทยประการที่สองคือส่วนผสมที่มีพิมเสนแล้วก็การบูนครับก็พวกยาเลื้องอะไรพาจมูกแล้วก็ลำคอเพื่อกระตุ้นให้เขาบอกให้เลือดมาที่นี่ครับแล้วความชื้นในลำคอมจะดีประการที่สามก็คือน้ำอุ่นให้ทานน้ำอุ่นอย่าทานน้ำเย็นเพราะไอ้ตัวนี้มันเขาบอกว่าไอ้หุ่มลำตัวมันเนี่ยมันจะเป็นวุ่นพอเจอน้ำร้อนมันจะตายอะไรประการสุดท้ายคือไม่ให้กินของถอดตอนนี้ของถอดครับไปพูดเสร็จแล้วคนแม่ค้าขายคือถอดดาเฉดก็ต้องยอมนะแต่แม่ค้าอาจจะบอกเอ้ยก็ลุงคิดว่าของร้อนมันกลัวเนี่ยก็กินกล้วยทอดร้อนๆสิเนี่ยก็เอามานำเสนอนะเพื่อเป็นประโยชน์ในยามที่ทุกคนอยู่ในความกลัวครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวที่ไม่อยากแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรแพงแล้วผมนึกถึงพอพูดถึงแผนไทยเนี่ยนึกภูมิใจนะว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในประเทศอยู่ในภูมิประเทศที่มันแดนแสนจะดีนะฮันเรื่องนู่นก็ยาฮันเรื่องนี้ก็มันมีไปหมดยุกยาที่เราจะยิบไม่ใช่ใช่มันอย่างตอนนี้ที่เขาบอกว่าแต่อย่าเพิ่งไปหมั่นใจ 100% นะฝ่าทลายโจรนั่น
เด็กเขากำลังเอาไปวิจัยแล้วก็บอกมันช่วยเหมือนกับว่าหยุดการแพร่พันธุ์อะไรนะเขาก็วิจัยรีบทำกันอยู่เนี่ยทับคุณเขาว่าในเรื่องของการไอทีขายวัดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าปาทลายโจรดีที่ลุงคิดบอกว่าของเราเนี่ยนะไอที่ว่าตายไปหนึ่งรายนะนะโรคแทรกซ้อนก็เป็นมันโรคอยู่เป็นว่าโรคปอดอยู่ก็ติดเธอนี่ก็เลยแก้ไขไม่ทันครับเนี่ยก็พอพูดถึงสมุนไพรผมนึกถึงตอนต้นรายการเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเรื่องพูดทำนองนี้แหละผมพูดในรายการว่าคนไทยเนี่ยดีที่เรามีผืนสมุนไพรสามารถหยิบจับอะไรมาใช่แหละมันยังวันหนึ่งคุณถอนน้องสสธาราเนี่ยคุณถอนพี่ช่วยหายนี่ให้น้อยต้นพลูขาวผมก็ทำเป็นยังไงก็บอกพลูขาวเนี่ยมันจะเอามากินเขาบอกให้มากินเพื่อแก่อาการกรดไหลย้อนผมก็เลยบอกไปถามหามาไปด่านจากบ้านเพื่อนตอนนี้เขาไปเป็นอาจารย์ใหญ่ไปแล้วเพื่อนเนี่ยก็มีปลูกคาไว้แล้วเมื่อวานผมก็เลยโทรไปถามถอนเอ้ยคือมีคนก็อยากได้บอกมาเอาตอนนี้ใส่กระถางเล็กๆเล็กๆไว้ใครมาเอาให้มันสวยไงรู้จักปลูกคาไหมครับมีปลูกคาอ่ะปลูกคามีไหมจะต้องขอสักหนึ่งกระถางได้ผมก็ปลูกไว้กระถางเล็กปลูกคาเนี่ยคุณคิดถ้าอยากได้อินุถอนฟังอยู่ว่าเนี่ยอาจารย์บรัสสุดาบุญศรีเดี๋ยวขับรถไปเนี่ยพันแวะได้เลยเขาทำเป็นกระถางเล็กๆๆไว้อ๋อมันมีใช่ขอไปพูนหมันเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยไม่ให้เฟียบเลยผมให้ผมไปเอาพันมาจากบันแรงแล้วก็ให้มาเขาก็บอกว่าใครมาก็ให้ไปเฮ้ยตอนนี้เกษียณยังเนี่ยเกษียณแล้วโอ้ยเกษียณแล้วนะเกษียณตั้งนานแล้วสองปีแล้วมั้งเว้ยทั้งหลายปีสองปีสองปีวรสุดาคืองี้ไอ้พลูขาวเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะเมื่อวานผมก็เลยเธอถามคุณเคยกันไหมท่อนที่เธอให้พี่ไปหาต้นพลูขาวให้เนี่ยแล้วบอกว่ามันแก่กรดไหลย้อนเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างเขาบอกเอามาไม่ทันกินหายเลยพอดีมันจะหายไหมคือที่ผมสนใจเนี่ยครับพลูขาวนี่มีประสิทธิภาพทางยาสูงเหรอเป็นสมุนไพรที่ป้องกันโรคมะเร็งต้านโรคมะเร็งพลูขาวแล้วก็เพกาเนี่ยสองตัวเนี่ยเพกาบ้านผมเอาไปวัดไว้นั่นแหละซอยไม่ทันเยอะเนี่ยเป็นพวกต้านมะเร็งหรือคล้ามะเร็งทั้งคู่ครับพลูขาวเนี่ยลักษณะบางคนไม่รู้จักนะคือเห็นมีน้องอยู่ที่บันเพบอกว่าอยากจะได้แต่ทำไงจะได้ก็มีสองอย่างอะถ้าผมไม่เอากระหายก็ต้องมาเอาจะขวางจะส่งไปสนีก็ไม่ได้ลักษณะของพลูขาวเนี่ยมันจะเป็นใบเหมือนถ้าใครหนึ่งใบออกนะหนูรู้จักไหมก็ผมเห็นที่ก็แฉอยู่ตามไอ้แจกันอะไรหรือว่าตั้งกระถางเอาพลูดังไงนั่นพลูดังใบเหมือนเลยเหรอพลูดังจะไปกินกันไหมนะพุทธเจ้าบอกว่าหมอชีวกะหมอชีวกะเขาบอกว่าไหนไปเอาอะไรต้นไม้ในนิวันทีว่าหมอชีวกะเขาไปเรียนเราก็เราไม่ทึกหมอชีวกะไปเรียนแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็บอกว่าหมอชีวกะหรือหมอชีวกะนะไปหาต้นไม้ที่กินไม่ได้ไม่ใช่ที่ทำยาไม่ได้เออไม่ใช่กินไม่ได้บางอย่างกินไม่ได้แต่ทำยาได้ไปหาต้นไม้หาพืชเนี่ยที่ทำยาไม่ได้มาให้ครูดูสิ ตอนนั้นมานพน้อยชีวกะยังไม่เป็นหมอถือเสียมเข่าปลาไปเลยหายไปวันนึงเย็นกลับมาเดินเงื้อแตกกลับมาบอกไม่มีหาต้นไม้ที่เอาไปทำยาไม่ได้ไม่มีเป็นได้หมดพระอาจารย์บอกกลับบ้านได้จบจบจบหลักสูตรไปได้คือรู้จักต้นไม้มากพอสมควรใช่คือต้นไม้บางอย่างเนี่ยมันกินไม่ได้นะมากินสุดไม่ได้แต่ว่ามันไปเป็นตัวเขาก็ตัวยาเลยมันทำได้หมดมันไปหักล้างกันถึงบอกคนไทยเราโชคดีไงที่เราเกิดมาบนแผ่นดินที่มันมีเอาพูดกันยากนะผมเคยไปบรรยายที่ไหนผมพูดเนี่ยคำนี้เสมอคนไทยในโชคดี
ขนาดขี่ยังขึ้นมาเป็นต้นเลยอืมเพราะเด็กผู้ยากนะสมัยก่อนคนไม่ได้เข้าห้องน้ำเห็นไหมไปตามถุงตามอะไรเนี่ยกินมะเขือกินพริกเดี๋ยวขึ้นเป็นต้นนี้เพราะว่าอากาศมันดีไงเหมาะเพราะนั้นเนี่ยคนไทยนี่โชคดีเรามีพืชสมุนไพรอยู่รอดตัวขอต่อยนิดนะเรื่องโควิดนะเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าพลูขาวไม่ใช่พลูด่างเหรอไม่ใช่ต้นใบเหมือนเลยใบเหมือนเลยครับแต่เวลากินเดี๋ยวย้อนนิดบางคนจะไม่เข้าใจผมก็จะไม่ได้กินกันนะกินขาวผมเขาบอกว่ามันขาวจัดขาวชื่อสมเลยพลูขาวคือกินแล้วมันเหม็นขาวมันต้องพวกหลาบพวกอะไรถ้ามันจะไปนั่นแหละกลิ่นกันได้นั่นแหละผมก็เลยถามว่าไอ้ถอนแล้วกินยังไงเขาบอกว่าก็ต้องกินกับหลาบบางกินก็มีอย่างอื่นอ่ะกินกับหลาบโน่นนี่นั่นแล้วใบมันคือพลูด่างนี่แหละใบประมาณสักความกว้างใบประมาณ3นิ้วเนี่ยเรียงกันเนี่ยนะครับผมเคยปลูกไว้แล้วมันตายซะแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวครูถอนนะมีเยอะใช่ไหมมีตอนนี้ก็คือแฟนเขาอ่ะแยกเป็นกระถางสมพงษ์สมพงษ์เขาก็แยกไว้ใครมาก็เอาไปปลูกแต่พันเหมือนกับวันหนึ่งผมก็เอาต้นจริงยูชายให้มาวันหนึ่งสมพงษ์ก็เป็นคนขยันเขาก็ทำเป็นแปลงปลูกจริงจูชายตอนนี้ต้มเลือดหมูก็จริงจูชายบางทีเขาก็เอามาทำเป็นผัดอะไรเหมือนแทนผัดขึ้นชายผัดไฟแรงนั่นแหละบางทีก็เอามาทำเป็นกินกระทะพักน้ำพริกอะไรไปเนี่ยเขาคนชอบปลูกต้นไม้ลูกคิดแวะดูได้เลยคนบันคายเนี่ยแวะไปบ้านอาจารย์มรสุดาอยู่หัวตลาดบันคายหัวตลาดไพล้อมดันนู่นแหละไปในต่อคือช่วงนี้เลยรู้ที่มาเลยว่าอ๋อมีอยู่นะครับผมหาอยู่เนี่ยอ๋อเลยของผมก็ปลูกไว้ฮารอมฮารแรมโอ้ของทวีปนั้นการดูแลมาถึงผมว่ามันจะร่มแรมไปเรื่อยๆใช่นะใช่เพราะว่าต้องสมพงษ์แหละน่าจะชัดเจนผมพูดแล้วผมสยองเลยเนี่ยเงาะของนี่ทำไมฟื้นมาได้ตบกระโหลกหัวถิ่มแน่เงาะแม่นะปล่อยถ้าตายเลยอ้าวก็ตำราฮะตำรามันทนแล้วกันนะเหรอโอ้โหถึงว่านี่ตายเลยผมมันมีหน้ามแล้วตอนนั้นผมก็มัวแต่เดินสายไปเชียงใหม่ไปเชียงรายเดี๋ยวกลับมาจากเชียงรายไปเชียงใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยคือเหงาะตายความถนัดของเรามันไม่ใช่เรื่องนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยเราการดูแลมันต้องใกล้ชิดมันครับมันเห็นเจ้าของอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็งามมันก็ผลิดอกออกผลให้เราครับแต่มันไม่ก็เห็นหน้าเนี่ยมันก็หิวน้ำหิวอะไรเหมือนกันครับเพราะมันเดินไม่ได้ใช่ต้องเอาไปให้มันตอนเนี้ยชาวบ้านผมนี่แย่เลยใช่มังคุดยืนตายเป็นแถวเห็นเป็นคาวเนี่ยครับมังคุดตายเงาะตายถั่วเลี้ยงตายมันก็มันแรงเหลือทนขณะที่เขาบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยเมื่อวันที่3ถึง5เราก็กระไดมาไปกี่เม็ดเลยเดี๋ยวหน้ามันนิดนึงจะลำบากกันแต่เมื่อวันทุกเนี่ยนะเห็นอาจารย์ประวิตรแม่นไม้ว่าดูคำหนึ่งใน Facebook เมื่อวานที่ผมกำลังออนแอร์อยู่เนี่ย อาจารย์ประวิตรบอกว่าทุเรียนลูกเท่ากำปั้นขณะนี้ก็คือยังอ่อนเหลือเกินอ่ะแต่น้ำในอ่างที่บางจันทร์อ่ะอ่างประแสเหลืออยู่ประมาณ 20% ชาวสวนเตรียมสื่อเชือกอาจารย์ประวิตรเขาว่าเขาไม่ได้พูดนะเขาบอกอาจารย์ประวิตรเขาสุขุมเขาบอกชาวสวนเตรียมสื่อเชือกมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันไม่มีน้ำคืออ่างประแสเนี่ยจริงๆมีน้ำมากนะครับแต่ทำไมเหลือน้อยจังผมก็ไม่มั่นใจกันนะว่าทำไมเหลือน้อยขนาดนั้นครับก็เขาต่อจากปะแสลงคลองยายอ่างคลองยายอ่างคลองยายก็ไปอ่างน้องปลาไหลมันไม่ใช่ในการสาขาเยอะด้วยพอตรงต่อจากน้องปลาไหลก็ไปชลบุรีครับแล้วก็ลงอีทวอเตอร์มันก็ต้องล่อเลี้ยงไปล่อเลี้ยงทางด้านอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ปล่อยลงเผื่อการทำนาบางอะไรบางของบันคายอะไรอย่างเงี้ยคือไปไหนเนี่ย
เรามีคนกำกับดูแลไหมว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยควรจะปล่อยไปทางไหนเท่าไรและควรที่จะให้ในท้องที ซึ่งเขาใช้การเกษตรอ่างน้ำถูกลูกเนี่ยไปดูวัตถุประสงค์ของการทำอ่างน้ำเนี่ยครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อการเกษตรทั้งนั้นตอนเริ่มต้นใช่มั้ยตอนวางโครงการใช่เขียนโปรเจกต์เขียนโครงการทั้งหลายเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยไปดูได้เลยครับใช่เพื่อการเกษตรแต่พอได้น้ำมาแล้วมันถูกแปรสภาพนะทำให้เปลี่ยนได้ดิฮะมันเปลี่ยนได้นั่นสิวัตถุประสงค์สามารถเปลี่ยนได้ใช่แต่จุดประสงค์หลักที่ตั้งไว้อะมันก็ถูกไงเกิดปัญหาการเกษตรถึงครับนะขณะนี้ถ้าเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ยังอาจารย์ประวิตรว่าเนี่ยครับหมดท่าเลยเพราะวังจันทร์ผลไม้ก็เยอะใช่แกลงผลไม้ก็เยอะใช่เพราะนั้นก็ระยองจุดนี้เมืองผลไม้ไม่ตอนนี้อ่างของดอกกลายครับซึ่งเป็นตัวใจน้ำมาให้บันคายกันเนี่ยนะตอนนี้มาแค่ครึ่งคลองทรงน้ำเท่านั้นเองนะน้ำมาได้น้อยมากผมดูตามคลองขุดเนี่ยขับรถเหลียบคลองขุดมาใจหายเลยนะมันมาลินลินแบบกลกลกลอ้างอ่ะคือมื้อนี้เขาจะสลับซ้ายขวาเนี่ยอ๋อเหรอทางสี่ทางด่านตะวันออกแล้วก็มาทางด่านตะวันตกคือทางหนองละหลอกไงเขาจะสลับคนละทิศเออเหรอเดิมเนี่ยเขาก็จะปล่อยมาเต็มเสร็จแล้วทางนี้ใช่ไปหนึ่งอาทิตย์ทางนี้ก็ใช่บ้างสลับไปเพราะนั้นถ้าเราเห็นแห่งติดก้นคลองอ่ะคือเป็นจุดผักสิ่งนั้นผักแต่ขณะเนี่ยปล่อยมาได้เต็มทีแค่ครึ่งเดียวครับบ้านผมก็ต้องอาศัยน้ำจากจุดนี้อยู่เช่นเดียวกันจากเส้นทางนี้ไม่เข้าเลยครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอ๊ะมันเอาไปทำประปาด้วยไหมด้วยด้วยใช่ไหมอิดวอเตอร์ก็เอาไปจากอ่างด้วยเนาะอืมปลาปลาที่ด้วยที่ถามอ่ะจากคันคลองนี่ว่าถ้าหากเอาทำน่ะนู่นเอาจากอิดวอเตอร์เนี่ยแน่นอนตรงเพงมาจากอ่างเลยแต่ว่าตรงไม่ต้องเพงด้วยอ้าวแสดงมันกลงยิ่งตรงเพงกลงเพงเลยแต่ว่าของบรรคายเนี่ยก็เอาจากน้ำจากชนประธานครับชนประธานน่ะเอาจากชนประธานตรงนั้นแหละครับชนประธานบรรคายน้ำเหลือ 20% ถ้าไม่มีการมาเติมเนี่ยฝนทิ้งช่วงเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันเข่าเต็มๆแล้วนะจากนี้ไปมีนาเมษาพฤษภาจะตกยิ่งกับมิถุนายนแล้วมั้งก็วันก่อนผมคุยกับอบตุยใช่อบตุยก็เป็นประธานฝนหลวงระยองเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกเมฆเรียกฝนนั่นแหละเขาบอกข้อตอนนี้เมฆมากแล้วถ้าไม่รู้ไหนมีฝนเขาเล่าถึงกรรมวิธีของการทำฝนหลวงจะต้องบินมาจากจันทบุรีถึงบินด้วยบินฝนหลวงนะครับบินมาแล้วก็มาทำยังไงก็หลายผมฟังยาวเยียดท่านเขาบอกว่าที่พอเขาบินกลับไปมือเปล่าเขาบอกว่ามองลงมาเนี่ยมันมีแต่การก่อไฟเผาเผามันตัวนี้เป็นไอ้ขบวนก็ยังจะทำในขลังก่อไฟไหลใช่เพราะฉะนั้นเมฆมันรวมตัวอยากทำไมความร้อนมันขึ้นไปเผาทำไมเขาบอกว่าก็คนก็บอกเดี๋ยวฝนจะมาแล้วรีบเผาซะตอนนี้แหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ขบวนพยายามจะทำฝนลวงขลังพยายามจะเผาแล้วอบตเนี่ยสมชัยวงศ์พิทักษ์เราเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไปพูดก็พูดไม่ได้เหนื่อยไม่รู้จะไปว่าว่าไงเรายังไม่หยุดเผากันนะครับอย่าไปหวังฝนเขาก็สรุปให้ผมฟังว่าอย่างนี้นะครับคือเราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเขาแหละนะว่าประโยชน์ตนตัวกับประโยชน์ตนรวมอ่ะประโยชน์ตนรวมมันต้องมาก่อนไม่ใช่ว่าประโยชน์ต่างคนต่างก็คิดถึงประโยชน์ตนตัวครับเสร็จแล้วความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นทั่วหน้าเนี่ยคราวนี้ใครอ่ะเป็นผู้ที่มีหน้าที่นี่ประสานความเข้าใจให้กับชุมชนนะครับคนในใกล้ชิดประชาชนใหม่สุดก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลใช่ครับซึ่งจะต้องให้ความรู้เขาว่าขณะนี้เขาเริ่มที่จะทำฝนให้นะครับนั่นในเรื่องของการจุดไฟจุดอะไรถึงเป็นตัวขัดแย้งกับการทำฝนประสบความสำเร็จเนี่ยครับ
มันทำไม่ได้ก็ให้หลดกันทะบางให้อะไรกันทะบางนะถ้าฝนตกมาแล้วขอจุดไม้อะไรขวางกันไปหรือว่าฝนตกจุดมาติดก็ต้องกองไว้ให้มันอยู่ไปก็ได้ไอ้พวกเศษไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเผาอย่างเดียวนะการเผาเนี่ยบางทีมันเป็นการทำลายสารเคมีที่อยู่ในดินนะคือพวก NPK นะไนโตรเจนโพแทสเซียมฟีปาธาเนี่ยมันก็ถูกทำลายไปด้วยมีผลเสียระยะยาวอีกต่างหากด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้เขาครับบางทีเขาไม่รู้หรอกผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาทำฝนเทียมหรือเมื่อวานเขาทำเนี่ยไม่รู้ข้อมูลมันน้อยไปต้องกระจายให้ดีนะเช่นว่าวันนี้นะเลยบินฝนเทียมจะมาทำขอความร่วมมือยาจุดยากอยาอะไรใช่ยังไงน่าจะดีนะใช่แล้วเอามาดูฟังอยู่ว่าเนี่ยการขึ้นไปแต่ละครั้งเลยนะเงินนะของเงินใช่เงินสารเลยนะครับบินเที่ยวนึงหลายตังค์นะหลายตังค์ทั้งสารเคมีที่ใช่ทั้งน้ำมันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรเยอะเกลืออีฮะเกลือเออเอาต้องเอาเกลือขึ้นไปโปรยผมยังว่าเดี๋ยวไอ้ของลุงนวยเนี่ยมันจะเค็มกว่าเกลือปกติไหมฮะเกลือนะมันเค็มกว่าเกลือไหมเกลือไอ้ที่พูดนะเกลือเกลือล้อเล่นลุงนวยเขาจะสำเนียงไปทางบ้านไข่ใช่ไหมผมหินเกลือเกลือบ้านผมเรียกเกลือดงดงเรียกเกียนี่เป็นลูกเคยเจ็กไงเกียร์พฤติการเผานะผมหลายฝั่งบางคนนึงแหละวันหนึ่งผมก็ขับรถกลับไปทางเหนือผมก็แวะตรงบริเวณตากที่ก็จะมีขายพวกโขลกหินโขลกกระบากซากระเบือเนี่ยจะเป็นหินอ่ะมันจะคล้ายๆอ่างศิลาบ้านเราเนี่ยแล้วผมมองเข้าทางด้านหลังร้านนะครับผมเผาเตียนหมดไอ้นุ่มคนที่เป็นเจ้าของร้านบอกโอ้โหพี่เอ้ยเราจะขนขลกบินนี้ก็ไม่ได้มันก้อนเผาไหลมันเนี่ยเขาก็มันเผาโอ้มันเผาแรกอ่ะทำก็เผาทำไมกันตั้งอ่ะเขาบอกกันนะเขาก็ไหลเหตุผลเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวเขาเผื่อความสะดวกในการจัดการนะเผาแล้วเดี๋ยวพอมันแตกปั๊บมันจะได้เห็ดได้ต้นผักหวานได้อะไรก็เนี่ยก็จะว่ากันไปบอกบางทีเนี่ยเรากำลังคิดตามภาษาชาวเราว่าเขาไม่รู้กันบ้างเลยหรือกำลังจุดที่ต้องคิดว่าเนี่ยคือการต้องพูดต้องอะไรแล้วมันจะต้องให้หน่วยงานที่ไกลตัวเขาที่สุดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปผมเคยคุยกับพลตำรวจสนามคงเมืองเป็นอดีตสบจังหวัดเชียงใหม่กับคุณถาวรเกียรติชัยกรดร.ถาวรจะพูดบอกมันมีเหตุผลเยอะมากพูดได้แต่ทำยากมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเสร็จเรื่องการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงขณะโควิดมานี่ยังไม่เท่าก็บอกขวัญฝุ่นอีกนะเชียงใหม่นี่ขึ้นอันดับต้นๆของโลกเลยนะฝุ่นควันเนี่ยไม่รู้มีคนเชียงใหม่ฟังอยู่หวังว่าเพราะเผาป่าไงใช่แล้วเป็นงี้ทุกปีด้วยแก้ไม่ได้ด้วยคือผมนึกถึงนะขอแทรกนิดเชิญเลยครับคนที่อยู่บนป่าบนเขาเนี่ยปลูกฟินทำมาหากินในเรื่องของยาเสพติดครับเพื่อดำรงชีพแต่ในหลวงท่านคนเดียวเขาอยากเรียกคนเดียวในหลวงรากาครับท่านสามารถพูดจาทำความเข้าใจกับคนเหล่านี้ให้เปลี่ยนมาปลูกกาแฟปลูกอะไรมีที่ขายจนเลิกปลูกฟินกันได้เนี่ย คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเราเนี่ยคนมูมากเรายังบอกไม่ทำไม่ได้ทำยากอะไรเนี่ยไม่ทำมากกว่าผมว่าถ้าเราใช้ความพยายามทำต้องสำเร็จครับพูดไปพูดมาแถบทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะไปจะต้องบนไปหาท่านนะใช่ขวินหาจริงนะเพราะท่านมีผลงานที่สุดยอดล้ำเลิศผมนึกถึงผมขับรถเข้าไปที่เขาเรียกดูลืมชื่อฮะมันอยู่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเสมิงของจังหวัดเชียงใหม่นะอำเภอเสมิงกับหางดงมันก็จะเป็นหน่วยทำไอ้เรื่องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเนี่ยขอต่อยอดนิดนึงที่ลุงคิดพูดเนี่ยคือในหลวงท่านไปสอนเรื่องคือให้เขาเลือกปลูกฟินไง
แล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปทำก็คือให้เขารู้จักปลูกผักเมืองหนาวนะปลูกเนี่ยทั้งหลายทั้งแลเนี่ยเราอยากให้เขาปลูกเปล่าต้องไปจัดการให้เขาด้วยจะขายยังไงจะมีตลาดให้เขาเนี่ยชอบใจมากหัวหน้าหน่วยปูดกับผมเหล่าผมฟังบอกเนี่ยปูดไปแล้วก็นั่งมองรูปในหลวงนะแบบไหนในหลวงสอนไว้สั่งไว้ว่าอย่าเอากำไรแต่อย่าให้ขาดทุนเพราะมันยากนะแต่โจทย์นี่ต้องทำให้ได้แล้วต่อหลังเสนอพระราชินีก็ไปย่ำก็มีโครงการนี่ไงเขาเรียกว่าสวนกุหลาบสวนกุหลาบหลวงสมเด็จพระราชินีจะเน้นย้ำมากว่าอย่าให้ลืมอย่าเอากำไรแต่อย่าให้ขาดทุนเป็นโจทย์ที่ยากแต่ต้องทำให้ได้คือเอาแต่น้อยครับเอาให้พออยู่ได้พออยู่ได้ครับก็จะมีระบบอย่างนี้เลยนะลุงหน่วยเป็นเกษตรกรมาเอาเมล็ดพันธุ์ไปเท่าไรจดไว้ลุงคิดเอาไปเท่าไรจดไว้เป็นต้นทุนเอามาแล้วก็เอามาขายตรงนี้ก็จัดการให้ผมเคยรู้สึกจะเหล่าไปแล้วนะเมื่อต้องอาทิตย์ก่อนที่ว่าเอามาแล้วก็จะไปสู่ศูนย์กระจายสินค้าของดอยคำดอยคำนี่คือเป็นศูนย์กระจายลงมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาจะกระจายไปทั่วเลยแล้วก็ไปขายเพราะนั้นเวลากินอะไรของดอยคำผมมีความสุขแบบสบายใจอ่ะความคิดนี้ล้วงครับผลล้วงเป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันเนี่ยผลล้วงเห็นผลล้วงมาแล้วก็นึกถึงนะนี่ล้วงในล้วงราชการที่เก้าครับก็ต้นเหตุมาก็คือในหลวงว่าเห็นยศหน้าก็ไอ้แก้วน้ำแข็งนั่นแหละดูเนี่ยความคิดของในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาเรียกว่าความคิดเก่าไกลอัจฉริยะจริงๆก็ไปมองเห็นไอ้แก้วน้ำแข็งอ่ะแก้วเปล่าน้ำมาก็ได้ก็แล้วกันในอากาศนี่งั้นถ้าหากว่าเราทำความเย็นให้มารวมตัวเดี๋ยวก็จะตกเป็นฝนเองอะไรเนี่ยครับความคิดของเราเวลาเหลือสักนาทีนึงนะประมาณนาทีเศษๆแล้วก็ทั่วโลกนะครับถึงเลยวันที่14พฤศจิกายนของทุกๆปีก็เป็นวันพฤศจิกายนนะวันฝนหลวงแห่งชาติมันมีวันสำคัญเกิดใหม่อีกนะครับวันกษัตริย์โลกหรือวันอะไรเหรอใช่เนี่ยคือวันที่5ธันวาคมแล้วย้อนไปถึงเรื่องโควิดอีกนิดนึงนะการบริหารแบบเราเนี่ยคือนึกถึงในหลวงถิ่นในหลวงสอนไว้เลยนะต้องมีภูมิคุ้มกันคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้กับเรื่องนี้ได้เลยตรงคอดีกว่าต้องมีภูมิคุ้มกันเมื่อก่อนเราเคยพึ่งพาเขาอ่ะพอเขาไม่เราพึ่งเขาไม่ได้เนี่ยเราเสร็จเลยอย่าทำอะไรอย่างเดียวนะครับนึกถึงเมื่อก่อนเรากินอยู่กับทัวร์จีนอ่ะใช่ไหมวันนี้จีนไม่มาเสร็จหายทองแต่เขาว่าทัวร์จีนไม่มาแต่เขาบอกไงๆก็ต้องส่งเงาะส่งทุเรียนไปจีนแน่ๆ ก็พันสี่ร้อยล้านเหรอเงินทีนี้เขาไม่ซื้อทำไงนี่ชอบกินเราส่งไปอย่างเดียวตอนนี้นะเรากลัวจะไม่มีของส่งมากกว่าเลยที่ว่าน้ำได้เราต้องพอประเด็นนี้ก่อนเลยครับกลัวไม่มีของส่งแรงที่ว่านะใช่มันทำลายผืนผลก็อาจารย์ประวิตรอะไรลูกเท่ากำปั่นใช่ไหมรวงไงไม่มีน้ำอ่ะเสร็จนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ลุงคิดลุงหน่วยผมทวีปแล้วก็คุณวิทิชัยบุญพันธ์ลาท่านฟังท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับคนที่ฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้นมาใน YouTube อาทิตย์หน้ามาว่ากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ